นักร้องมากความสามารถนะคะเบลสุพลกลับมาพร้อมกับผลงานใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเท่าไหร่ก็ไม่พองานนี้บอกเลยว่าถ้าคนอกหักฟังก็จะยิ่งช้ำหนักโอ้โหดูมิวสิกวิดีโอที่ได้บิลกิ้นพีพีมาร่วมแสดงด้วยกันอีกครั้งเนี่ยก็ยิ่งเจ็บค่ะเพราะการถ่ายทอดอารมณ์ของทั้งคู่และภาพสวยๆที่เบลสุพลบอกว่าใช้กล้องฟิล์มถ่ายทั้งเพลงเนี่ยมันดูแล้วต้องอินเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างเศร้าอิโมชันอลมากๆเป็นความรู้สึกของคนที่ เหมือนกำลังเดินทางไปในความสัมพันธ์หรือเรื่องราวในชีวิตที่รู้สึกว่ามันน่าจะเดินไปไม่ถึงจุดที่ตัวเองตั้งใจไว้แต่พอไอ้ครั้งที่จะเดินออกมาเนี่ยมันก็เดินออกมายากเหมือนกันมันก็เป็นความเจ็บปวดที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเดินออกมามันก็ไม่โอเคจุดเริ่มต้นมาจากการที่ผมพอทำเพลงออกมาแล้วมันเพลงมันสื่อสารความรู้สึกที่มันอิโมชันอลค่อนข้างเศร้าผมก็เลยมองถึงผู้กำกับก่อนก็เลยชวนบอสกูโนมากำกับเพราะว่าเราชอบวิธีการกำกับแล้วก็วิธีการถ่ายทอดอารมณ์ของบอสคราวนี้บิลกิ้นพีพีมาใน process ที่พอบอสไป develop เรื่องมาแล้วมาคุยกันว่าเออเรื่อง story จะเป็นประมาณนี้แล้วเขาก็เสนอว่าเอ๊ะถ้าเอากิ้นพีมาเล่นน่ะโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราโอเคอยู่แล้วเราเป็นน้องที่เราสนิทแล้วเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นงาน MV ที่ผมรู้สึกว่ามันคราฟต์มากๆครับเพราะว่าบอสก็ทำงานละเอียดอยู่แล้วแล้วก็ด้วยสตอรี่ที่เขาคิดมารวมถึงกิมมิคของหิมะที่มันเป็นซิมโบลิกในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออผมว้าวตั้งแต่ตอนที่ได้ฟังไอเดียละแล้วก็เราใช้กล้องฟิล์มถ่ายเราถ่ายกันด้วยฟิล์มจริงๆมันก็เลยเป็นอีก experience นึงเพราะผมไม่เคยถ่าย MV ด้วยฟิล์มมาก่อนผมก็รู้สึกว่าโอ้โหด้วยองค์ประกอบทุกๆอย่างมันทำให้เราตื่นเต้นไปหมดเลยครับเนื้อหาของเพลงนี้ที่เบลเป็นคนแต่งผมโปรดิวส์เพลงนี้ร่วมกับองค์ค็อกเทลครับส่วนตัวคอนเซ็ปต์เพลงแล้วก็ mood and tone ที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยคือผมเป็นคนวาง direction นี้ไปก่อนส่วนเนื้อร้องเนี่ยก็มีโอมค็อกเทลมีแม็ก The Darkest Romance แล้วก็มีปู่เฮนมาช่วยแต่งครับส่วนทำนองเนี่ยก็เป็นแก๊งนี้เหมือนกันแล้วก็มีผมช่วยแต่งทำนองด้วยทั้งกินทั้งพีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แสดงกันมาพักใหญ่ทุกคนก็ตื่นเต้นในการที่จะได้กลับมาทำงานกับทีมแปรรักแล้วก็ได้แสดงอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ